นับสนุนความป่วนโดยบริษัทชัยเจริญคอมพิวเตอร์จำกัดคนละงานแล้วไม่ใช่งานพรมแดงฉากนะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการผักบุ้งป่วนชวนกินครับกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะใช่แล้วครับช่วงนี้รายการผักบุ้งป่วนชวนกินนะครับพาท่านผู้ชมทุกท่านมาที่นี่เลยครับของดีเมืองอุตรดิตถ์ไงใช่แล้วถ้าเกิดว่ามาเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่ามาอุตรดิตถ์แล้วนะครับสิ่งแรกที่นึกถึงก็ต้องเป็นที่นี่เลยครับป้อมข้าวพันผักนั่นเองครับถูกต้องแล้วนะคะนึกถึงข้าวพันอย่างแรกที่หลายคนนึกถึงนะมาอุตรดิตถ์ต้องนึกถึงป้อมข้าวพันผักค่ะใช่แล้วครับแล้วร้านนี้เราจะไม่มาได้ยังไงใช่ไหมคะพลาดไม่ได้เลยเดี๋ยววันนี้ค่ะเราไปจัดเมนูเด็ดของป้อมข้าวพันผักกันว่ามีอะไรแนะนำกันบ้างเผื่อหลายๆคนที่กำลังจะกลับมาบ้านนะคะช่วงสงกรานต์ใกล้จะถึงนี้ด้วยนะคะจะได้มีเมนูที่จะได้ตั้งเป้ามาทานกันได้ที่นี่ป้อมข้าวพันผักค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้มุ่งกับพี่ต่อนะคะเข้ามาอยู่ที่ร้านป้อมข้าวพันผักเรียบร้อยแล้วใช่แล้วครับแล้วด้านหน้าของเราทั้ง2คนนี้นะครับก็เป็นเมนูเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวใช่แล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นเมนูชูสุขภาพของดีเมืองอุตรดิตถ์เลยว่ารับรองว่าเป็นเมนูลดพุงด้วยใช่แล้วเป็นเมนูสุขภาพจริงๆนะคะเมนูไร้พุงนั่นเองใช่ค่ะนอกจากคนอุตรดิตถ์ที่ชื่นชอบข้าวพันธุ์แล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่รู้จักอุตรดิตถ์ก็ต้องคิดถึงข้าวพันธุ์แหละใช่แล้วถ้าเกิดว่ามาที่นี่ก็ต้องนึกถึงข้าวพันธุ์เป็นอันดับแรกใช่ค่ะและร้านข้าวพันธุ์อันดับหนึ่งของคนอุตรดิตถ์ที่หลายคนนึกถึงเลยมาอุตรดิตถ์จะกินข้าวพันธุ์ต้องนึกถึงที่นี่ป้อมข้าวพันธุ์ผักครับแน่นอนค่ะเราเลยต้องพาคุณผู้ชมทุกท่านมาเพราะว่าเนี่ยใกล้จะเทศกาลสงกรานต์แล้วที่หลายๆคนจะต้องกลับบ้านแล้วล่ะค่ะเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดยาวหลายๆคนจะได้พาเพื่อนที่กลับมาบ้านเนี่ยมาทานที่นี่ได้ด้วยนะคะวันนี้เลยมานำร่องให้ก่อนเลยว่ามีเมนูเด็ดๆอะไรบ้างที่ป้อมข้าวพันผักนั่นเองนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนโต๊ะขณะนี้เพียบเลยค่ะพี่ต่อนะคะแต่จริงแล้วมีอีกเยอะวันนี้แค่ตัวอย่างนะครับใช่แล้วนะคะแต่รายละเอียดของแต่ละเมนูนั้นเนี่ยนะคะจะมีรายละเอียดอะไรและเมนูแต่ละเมนูเนี่ยทำให้หลายๆคนรู้จักและถูกอกถูกใจกันได้ยังไงเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าของร้านใจดีวันนี้ที่จะมาแนะนำแต่ละเมนูให้เราได้รู้จักกันด้วยค่ะครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่ชัดแล้วสวัสดีค่ะต้องขอบคุณพี่ชัดด้วยวันนี้นะคะให้รายการเล็กๆของเราได้มาเยี่ยมร้านป้อมข้าวพันธุ์ซึ่งวันนี้รายละเอียดต่างๆนะครับก็พี่ชัดจะเป็นผู้ที่จะอธิบายให้เราทราบกันในวันนี้ด้วยใช่แล้วค่ะหลายๆคนบอกว่าป้อมข้าวพันธุ์ผักไหนอ่ะป้อมป้อมอยู่ตรงไหนอยู่ไหนแต่วันนี้อยู่นี่ อยู่นี่เลยแต่นี้พี่ชัดเป็นอีกเจเนเรชั่นที่มาดูแลในส่วนของป้อมข้าวพันธุ์ผักค่ะสำหรับป้อมข้าวพันธุ์ผักค่ะพี่ชัดเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามีที่มาที่ไปยังไงแล้วทำไมถึงแบบครองใจคนที่นึกถึงข้าวพันธุ์ผักครับก็เริ่มต้นเมื่อก่อนนะฮะคือแม่ป้อมเนาะก็ทำข้าวผัดอยู่ที่หน้าบ้านตอนนั้นก็คือบ้านที่อยู่ที่อำเภอรับแล่แล้วก็อยู่ตรงหลังโรงเรียนรัฐบาลศรีประมาณแล้วคนนี้ก็คือก็ขายให้กับทางโรงเรียนศรีประมาณด้วยประมาณเริ่มต้นจริงๆอ่ะมันจะเริ่มที่ประมาณแต่ปี2516นะที่มีสีโอ้ท็อปทำซิตี้ที่เมืองทองธานีใช่ทางร้านก็เลยได้รับการเลือกไปโอ้ท็อปตอนนั้นก็เป็นแบบว่าเป็นการเปิดตัวเปิดตัวข้าวพันธุ์อุตรดิตถ์ด้วยฮะเดิมทีอุตรดิตถ์จะเป็นเมืองที่เมืองผ่าเนาะจะไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นจุดสนใจก็เป็นโอกาสที่ทำให้คนทั่วประเทศไทยอะฮะในสมัยนั้นก็คือไม่รู้จักคำว่าอุตรดิตถ์นะมีข้าวพันธุ์ผักนะแต่ปี46หลังจากนั้นก็โอท็อปเกือบทุกปีครับทางแม่ป้อมก็เดินไปตลอดจนจากเมื่อก่อนก็คือเปิดร้านอยู่หน้าบ้านธรรมดาแล้วก็ขายตามโรงอาหารของโรงเรียนก็เคยไปโรงเรียนรับแลอาชีวะอะไรเงี้ยถ้าอิฐจนปี48นะฮะทางผู้ว่าในสมัยนั้นก็ได้บอกว่ามาเปิดร้านในเมืองเถอะเพื่อให้ง่ายกับคนที่ผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะว่ามีลูกค้าจากที่อื่นก็โทรหาผู้ว่าก็เลยมาเปิดร้านตั้งอยู่ที่บริเวณเกาะกลางเนี่ยครับถึงเป็นที่มาที่ไปของ
ที่ตั้งร้านปัจจุบันนี้ตรงอยู่ตรงสี่แยกหนองขานี่เองครับผมเผื่อว่าใครที่แวะมาอุตรดิตถ์เวลามีไม่มากล่ะแต่ว่าอยากจะทานของดีของอุตรดิตถ์จริงๆแล้วเนี่ยร้านป้อมข้าวพันผักเนี่ยนอกจากเป็นที่รู้จักในจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วนะครับก็มีรายการหลายรายการเลยที่มาถ่ายใช่ไหมคะก็เริ่มจากรายการบุษบาบานเช้านะครับปี52และปี53นี้ก็รายการนู่นข้างหลังนี่ป้ายการันตีเพียบแจ๋วรายการแจ๋วรายการแจ๋วนี้ได้ดูอยู่นะครับแล้วก็ออกข่าวเป็นสกู๊ปสั้นๆของช่อง NBT แล้วก็ไทย PBS ด้วยแล้วก็จะมีเป็นรายการเคยเที่ยวไทยฮะแล้วก็เคยเที่ยวไทยก็มาเคยเที่ยวไทยก็มาไปดูใช่ไหมตอนที่มาเที่ยวที่อุตรดิตถ์นะครับที่ร้านนี้ฮะแล้วก็จะมีเป็นรายการล่าสุดจะเป็นอะไรเว้ยขอโทษทีย่อขยโหงโมงเช้าประมาณปี2ปีที่แล้วนะครับก็มาเรียกได้ว่าการันตีด้วยความโด่งดังของชื่อเสียงแล้วก็รวมถึงการเป็นที่รู้จักนะคะในนามของของดีอุตรดิตถ์เลยก็ว่าได้นั่นเองนะคะนี่แหละค่ะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องการันตีได้ว่าทำไมคนถึงนึกถึงป้อมข้าวพันผักถ้าเกิดว่าคิดถึงข้าวพันอุตรดิตถ์เรียกได้ว่าเป็นของดีเมืองอุตรดิตถ์ด้วยค่ะพี่ชัดคะเห็นอีกหนึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของร้านป้อมข้าวพันผักช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงเพราะเห็นประกาศนียบัตรใหญ่มากติดอยู่ที่ผนังร้านนี้เลยค่ะอ๋อก็คือทางร้านเคยได้ทำข้าวผัดนะขึ้นโต๊ะเสวยของสมเด็จองค์พระเทพตอนท่านมาประพาสที่ประดิษฐ์นะฮะจริงๆทางร้านเราเคยทำขึ้นโต๊ะเสวยถึง3ครั้งแล้วแต่ว่าก่อน2ครั้งแรกเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่เป็นการันตีอะฮะก็เหมือนว่าทางจังหวัดก็ติดต่อเพื่อที่ให้ทำขึ้นโต๊ะเสวยจนครั้งล่าสุดจะเป็นปี2555ท่านได้มาเสด็จมาที่โรงเรียนตชด.ที่บ้านโคกแล้วก็อะไรบ่อเบี้ยใช่ไหมใช่ที่บ่อเบี้ยแล้วคราวนี้ก็ทางผอ.ผู้กำกับนะครับศูนย์ก็ติดต่อทางร้านไปให้ทำขึ้นโต๊ะเสวยท่านก็มอบประกาศนียบัตรมาให้ก็เป็นรางวัลการันตีเป็นความภาคภูมิใจเนาะไม่ใช่แค่ของร้านป้อมเท่านั้นเป็นความภาคภูมิใจของอุตรดิตถ์ด้วยความการันตีนะครับความอร่อยของที่ป้อมความอร่อยที่ที่นี่มีแน่นอนนะคะเอาละค่ะพี่ชัดค่ะได้เวลาพอท้องน้องร้องแล้วเสียงดังมากท้องร้องดังมากนี้พอเห็นตั้งแต่ต้นรายการแล้วค่ะพี่ชัดค่ะแนะนำนิดนึงสำหรับเมนูที่อยู่บนโต๊ะนี้ได้ครับก็เริ่มจากเมนูนี้ก่อนเลยนะฮะจะเป็นข้าวพันผักนะครับรสต้นตำรับต้นตำรับพิเศษเพิ่มไข่ดาวก็เดิมทีก็เป็นเมนูต้นตำรับเนี่ยเป็นสูตรของทางร้านนะฮะก็จะมีเป็นพื้นๆเหมือนกับข้าวผักทั่วไปที่ในอุตรดิตถ์คล้ายๆกันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้จะทานหลักเป็นซอสพริกซอสถั่วเหลืองส่วนเมนูต่อไปเป็นเมนูประยุกต์ขึ้นมาแล้วครับจะเป็นข้าวผักรสซุกี้ตัวนี้เราจะราดด้วยน้ำจิ้มซุกี้สูตรพิเศษก็จะมีน้ำจิ้มซุกี้แบบนี้ทำเองใช่ไหมครับทำเองสูตรจะไม่เหมือนใครสูตรฉบับสำหรับป้าป้อมโดยเฉพาะเป็นคนคิดสูตรนี้ขึ้นมานะก็เป็นรสชาติคล้ายกับซุกี้แห้งอันนี้ก็เพิ่มรสชาติมาจากธรรมดานิดนึงก็มีน้ำจิ้มสูตรเฉพาะสำหรับคนที่มาบางทีเขาไม่รู้จักข้าวผัดก็จะแนะนำว่าเป็นซุกี้เนี่ยก็จะทานง่ายที่สุดแล้วในช่วงแรกครับครับผมแล้วก็ถัดมาต่อไปก็จะเป็นข้าวผัดรสหมูตุ๋นตรงนี้จะเป็นข้าวผัดราดด้วยน้ำหมูตุ๋นหมูตุ๋นเต็มถ้วยเลยใกล้ใกล้ไม่ไม่ใกล้ๆบุ้งสิโอ้โหมีการแย่งไม่ให้เอาทางนี้ด้วยค่ะพี่ชาร์จต่อเลยค่ะก็ตัวเนี้ยหมูตุ๋นก็จะเป็นหมูตุ๋นเราก็จะเป็นสูตรของทางร้านนะฮะเนื้อจะเหนียวนุ่มแล้วก็น้ำจะกลมกล่อมลูกค้าหลายท่านทานแล้วก็จะบอกว่าแทบไม่ต้องปรุงเลยและในส่วนของเส้นก็คือก็เป็นข้าวมันผักอะครับแล้วก็ราดด้วยน้ำหมูตุ๋นทีหนึ่งทานเหมือนก๋วยเตี๋ยวน้ำนะฮะตัวนี้จะตอนที่ไปออกงานเนี่ยจะเป็นที่ได้รับความนิยมมากนะครับแสดงว่าที่ไปออกงานชื่นชอบก็ครับถ้าเป็นงานทางด้านของโอท็อปแล้วก็ของส่วนราชการที่ติดต่อมาก็จะได้มีโอกาสเดินไปก็จะเอาเมนูพวกนี้ไปเสนอกับทางลูกค้าทางต่างจังหวัดครับที่ไปอร่อยมากค่ะต่อไปเลยค่ะพี่ชาติอันนี้ก็มีพันเมืองลับแลนะครับก็เป็นเส้นหมี่ยำไม่เพียงแต่ข้าวพันนะครับมีของดีเมืองลับแลอีกหนึ่งอย่างก็คือนี่เลยครับหมี่พันอันนี้จะกินเผ็ดจะกินไม่เผ็ดก็บอกได้ได้ครับก็ครับตัวนี้ก็เป็นอาหารของมาเดิมทีจุดมุ่งหมายที่มาตั้งในร้านเนี่ยเรามีคอนเซ็ปต์ที่ว่าเราจะยกลับแลมาอยู่ในเมืองนะฮะก็เลยจริงๆจะมีเป็นออเดอร์พวกของทอดจะรับมาของเจนีเจนีก่อนนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งของดีในลับแลเหมือนกันครับผมค่ะก็ต่อไปก็เป็นเมนูฟิวชั่นนะฮะจะมีเมนูแรกคือไข่ม้วน
ปูอัดอลาสก้าปูอัดอลาสก้าเป็นไงเราบอกแล้วอลาสก้าไม่ธรรมดาใช่ไหมก็ตัวนี้ก็เป็นเมนูที่ประยุกต์ขึ้นมาครับโดยเอาปูอัดอลาสก้าใส่เข้าไปในไข่ม้วนแล้วทานกับน้ำจิ้มสูตรของทางร้านนะครับอันนี้ก็ทานง่ายไงเผื่อว่าหลายๆคนแบบก่อนจะทานเมนูแบบจานหลักเนาะก็มาทานแบบเล่นๆแบบนี้ก่อนได้ส่วนน้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มของที่ทางร้านก็จะมีไว้ให้เลยอย่างนี้ใช่ไหมคะก็สามารถมีสำเร็จทานได้เลยเพราะว่าหลายๆคนเพิ่งเชื่อว่ามาแล้วไม่รู้จะปรุงยังไงบางคนมาแต่ก็ถึงก็ปรุงไม่เป็นอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีปรุงไว้ให้แล้วเรียบร้อยอร่อยไหมอวดอลาสก้าอร่อยครับพี่กินไข่ไก่เดี๋ยวอลาสก้าหนูกินเองใช่ค่ะเอาต่อเลยครับเหลืออีกหนึ่งอย่างหนึ่งเมนูนะฮะตัวนี้จะเป็นไข่ม้วนใส่สาหร่ายญี่ปุ่นนะครับว้าวเป็นการฟิวชั่นระหว่างอาหารญี่ปุ่นกับอาหารแปรเข้ามาหากันนี่เป็นอาหารฟิวชั่นเรียกได้ว่าเป็นการประยุกต์ใช่ไหมครับจะเด็กๆจะชอบเด็กๆชอบโอ้ยชอบเลยอ่ะไม่ใช่ละผู้ใหญ่ก็ชอบได้นี่แหละค่ะเมนูเพียงเท่านี้เท่านั้นนะคะพี่ชาขานอกจากนี้ยังมีอีกมากเลยใช่ไหมเยอะแยะมากมายยังมีอีกหลายเมนูอยากให้ลองมาดูด้วยตัวเองอยากให้ลองมาเลือกทานด้วยตัวเองอยากให้ลองมาชิมด้วยตัวเองค่ะว่าที่นี่ของดีการันตีเป็นของดีเมืองอุตรดิตถ์แน่นอนค่ะเอาละครับท่านผู้ชมช่วงสุดท้ายนะครับเมื่อช่วงแรกนะครับเราพูดถึงป้าป้อมข้าวพันผักป้อมข้าวพันผักนะครับเห็นแต่รูปใช่เราก็เห็นแต่รูปแต่ตอนนี้ตัวจริงมาอยู่กับเราตรงนี้แล้วนั่นเองเพราะเมื่อกี้ที่ไม่ได้เข้ามานะครับลูกค้าเยอะมากนะครับช่วงเย็นใส่กลับบงกลับบ้านบ้างนี้และตอนนี้เราอยู่กับครอบครัวใหญ่ครอบครัวนี้กับเจ้าของกิจการนี้เลยค่ะป้อมข้าวพันผักนั่นเองนะคะช่วงสุดท้ายนี้อยากให้ฝากร้านป้อมข้าวพันผักค่ะครับก็ร้านป้อมผักตอนนี้มีทั้งหมด4สาขานะครับอยู่ในอุตรดิตถ์สาขาแรกก็อยู่บริเวณสี่แยกหนองผานะฮะส่วนสาขาที่2อยู่บนครับอยู่สาขา2ที่อยู่บนห้างไฟเดย์บริเวณฟุตพุทธอดครับสาขาที่3ก็จะอยู่ที่โลตัสอุตรดิตถ์นะครับอยู่เป็นโซนอาหารเหมือนกันสาขาที่4อยู่ที่สีพงปาร์คเปิดใหม่ครับตอนนี้มีทั้งหมด4สาขาครับค่ะก็ใกล้ที่ไหนสามารถแวะไปทานได้นะคะค่ะพี่ชัดคะร้านแล้วเปิดปิดกี่โมงเปิดวันไหนปิดวันไหนบ้างเปิดทุกวันนะครับสำหรับสาขาหนึ่งเนี่ยจะเปิดที่ประมาณ8โมงครึ่งจนถึงประมาณ6โมงเย็นนะครับส่วนสาขา2 3 4จะเปิดประมาณ10โมงครับถึง2ทุ่ม10โมงถึง2ทุ่มเนาะและในส่วนของสาขานี้สามารถที่จะโทรมาจองได้ไหมครับก็ได้ครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์091นะครับ850-1943หรือ ID Line ชัดคุง _15นะฮะ CHATKUNG _15หรือจะติดตามผ่านทาง Facebook นะครับเซิร์ชคำว่าป้อมข้าวผักอ่ะครับถ้าเกิดว่าแอดไลน์เนี่ยนะคะไปเจอภาพจากไหนบอกว่าส่งให้พี่ชัดแล้วบอกว่าอยากกินเมนูเนี้ยเรียกว่าอะไรสั่งหน่อยได้เลยนะคะเรียกได้ว่าวันนี้เราอิ่มอร่อยแล้วก็ถูกใจค่ะกับของดีเมืองอุตรดิตถ์เป็นที่ภาคภูมิใจด้วยนะคะของพวกเราว่าใครที่มาอุตรดิตถ์ต้องแวะมาที่นี่ค่ะป้อมข้าวพันผักวันนี้ขอบคุณครอบครัวร้านป้อมข้าวพันผักมากๆขอบคุณพี่ชัดขอบคุณป้อมแล้วก็ขอบคุณคุณลุงด้วยนะคะให้รายการผักบุ้งป่วนเชิญกินได้แวะมาที่นี่มาแนะนำเมนูอร่อยๆนะคะเพราะว่าใกล้จะวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์แล้วค่ะพี่ต่อแน่นอนว่าหลายท่านที่กลับบ้านในช่วงวันหยุดจะต้องมาที่นี่แน่นอนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับใช่จะพาญาติพี่น้องมากินกันได้ที่นี่ใช่แล้วค่ะวันนี้รายการผักบุ้งป่วนเชิญกินนะคะหมดเวลาอีกแล้วละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะกับบริษัทชัยเจริญคอมพิวเตอร์จำกัดนั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงอมยิ้มสตูดิโอด้วยนะคะที่ผลิตรายการนะคะแล้วก็ออนทัวร์ไปกับรายการของเราทุกๆเทปเลยนั่นเองสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่อมยิ้มสตูดิโอ .com หรือว่าที่เพจผักบุ้งป่วนชวนกินนั่นเองค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะติดตามว่าเทปต่อไปเราจะไปป่วนกันที่ไหนนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับหรือจะดูย้อนหลังก็ได้ใช่แล้วนะคะวันนี้บุ้งพี่ต่อแล้วก็รวมถึงครอบครัวป้าป้อมข้าวพันผักต้องนำรายการจากลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนเทปหน้าจะไปป่วนที่ไหนกันอีกอย่าลืมติดตามค่ะวันนี้เราทั้งหมดนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ